สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับประเด็นของวันนี้นะครับก็คือเจ้าตู้หน้าโค้งสูตรนี้นะครับผมจะพามาดูตู้ซับหน้าโค้ง TR118 แล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับของค่าย DNP นะครับของคุณดานุพงศ์นะครับดานุพงศ์นะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์ DNP นะครับในเพจ Facebook นะครับท่านก็จะเจอจุดที่น่าสนใจและน่าสังเกตนะครับเนี่ยตู้เขาหลายสูตรหลายสูตรที่เราเห็นนี่ก็จะประกอบด้วยพื้นลิ้นที่มีส่วนโค้งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านในนะครับอย่างตัวนี้นะครับอย่างเทอร์โบนะครับก็จะมีเทอร์โบโค้งแล้วก็นอกจากนั้นยังมีลักษณะที่มันแปลกๆหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันแปลกตรงไหนแล้วที่สำคัญของเขานะครับเนี่ยตรงส่วนไม้ที่ทำโค้งนะครับก็ใช้ไม้อัด20มิลเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ไม้4มิล6มิลมาเรียงกันนะครับเขาใช้ไม้อัด20มิลเลยเราจะสังเกตเห็นตามลูกศรเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงที่ลูกศรผมชี้เขาจะใช้ระบบซอยไม้นะครับซอยไม้แล้วก็ค่อยๆดัดโค้งเข้าไปนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งของเขานะครับอันนี้เป็นออเดอร์9นะครับเขาทำอยู่หลายสูตรสำหรับเจ้านี้นะครับนี่ก็เป็นตู้ที่สำเร็จแล้วนะครับน่าจะเป็นออเดอร์9ตัวที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับตัวที่เราเห็นเมื่อกี้ DNP นะครับเนี่ยที่ผมว่ามันลักษณะมันคล้ายๆกับเทอร์โบแต่มันจริงๆมันก็คือเทอร์โบแหละเหมือนกับเจ้าเทอร์โบแปรพันนะครับเหมือนกับเจ้าเทอร์โบแปรพันแต่ว่าหน้าเขาจะดึงลงตรงนะครับไม่ได้ทำมุมเฉียงมุมเอียงนะครับแล้วก็ตัวท่อนล่างก็จะทำเป็นมุมโค้งนะครับมุมโค้งลักษณะตู้ออกมาแต่ทีนี้มันสำคัญอยู่ที่มิติของตู้นะครับอย่างนี้ตู้แฝดเขาก็ทำนะครับเป็นมือจับเหล็กนะครับเนี่ยตู้อันนี้จะเป็นมองดูมันเหมือนตู้ทริปเปิลหรือเปล่านะครับตู้ทริปเปิลก็คือ3ดอกนะครับ3ดอกอันนี้เป็นตู้เดียวสไตล์ของออเดอร์9ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับจุดสำคัญของค่ายนี้นะครับก็น่าจะรับผลิตนะครับรับทำตามแบบนะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับตามความต้องการของลูกค้าแต่ว่าดูผลงานนะครับจากหน้า Facebook ก็ค่อนข้างที่จะเนียนนะครับค่อนข้างที่จะเนียนสวยอยู่นะครับเนี่ยเป็นตู้ซับเบสที่เราเห็นตู้ดังๆเขาทำนะครับอย่างลักษณะนี้สไตล์ JBL หรือสไตล์ L Acoustic นะครับอันนี้สไตล์ JBIN นะครับหน้าเปิดเนี่ยของคุณดานุพลนะครับดานุพลอันนี้สไตล์หน้าเปิดแต่โฟกัสของคลิปวิดีโอนี้ก็คือเจ้าหน้าโค้งนะครับเจ้าหน้าโค้งอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นตู้ทริปเปิลด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหน้าเขาเนี่ยมันผมว่าดูยังไงมันก็เหมือนตู้เทอร์โบนะครับแต่นี่เป็นตู้ทริปเปิลนะตู้ทริปเปิลมันก็เหมือนกับผมดูมันคล้ายๆกับเทอร์โบนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเทอร์โบนอกจากตู้ซับเบสแล้วเขายังทำตู้กลางแหลมนะครับนี่เนี่ยดูให้ดีดูด้านหน้ามันก็คือเทอร์โบดีๆนะครับแต่ว่าตัวแผ่นบนมันไม่เฉียงนอกจากซับเบสเขาก็กลางแหลมเขาก็มีนะครับมีทั้งแบบซิงเกิลดับเบิลทริปเปิลนะครับสำหรับรถแห่ทำเป็นแผงเลยก็มีนะครับเพราะบางทีการยกขึ้นรถแห่เนี่ยมันสะดวกสบายนะครับถ้าทำเป็นแผงมันจะยกขึ้นทีเดียวนี่นะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นทริปเปิลนะครับคล้ายๆกับอเมเจอร์แต่ว่าเป็นตู้ลักษณะก็ DNP นะครับทาง Facebook นะครับถ้าจะติดต่อนะครับผมเองก็เอามาพามาดูเฉยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม